ผมเห็นรายชื่อของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลประจำปี2568ซึ่งมีชื่อของอาจารย์วีระธีรภัทรานนท์รวมอยู่ด้วยตอนแรกรู้สึกแปลกใจครับว่าเอ๊ะมีชื่อของอาจารย์วีระเนี่ยเข้าไปได้อย่างไรแต่ว่าเมื่อตรวจสอบแล้วก็เห็นว่าเป็นโควต้าของพรรคก้าวไกลซึ่งถือว่าเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็มีความรู้ความสามารถมีความรอบรู้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองและก็สังคมเป็นนักสื่อสารมวลชนที่มีบทบาทซึ่งหวังว่าคงจะใช้โอกาสการเป็นกรรมาธิการวิสามัญครั้งนี้เนี่ยมาถ่ายทอดเรื่องภายในการประชุมห้องประชุมเนี่ยมาให้กับสังคมได้รับทราบบ้างไม่มากก็น้อยแต่ว่าเมื่อพรรคก้าวไกลยอมตัดโควต้าของพรรคซึ่งเป็นโควต้าของกรรมาธิการที่ส.ส.ทุกคนอยากจะได้ครับอยากจะเป็นก็ต้องขอบคุณพรรคก้าวไกลครับที่ยอมตัดโควต้ายอมเสียโควต้าแล้วก็สร้างวัฒนธรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นว่าคนนอกที่มีความรู้ความสามารถก็สามารถเข้ามานั่งเป็นกรรมาธิการวิสามัญได้ครับแล้วก็เรื่องของกรรมาธิการวิสามัญอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าทุกปีทุกครั้งจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าขาประจำหรือว่าผูกขาดการเป็นกรรมาธิการคนเหล่านี้ก็จะเข้าไปทำหมากินไปล็อบบี้ไปวิ่งเต้นไปผลักดันโครงการไปปกป้องผลประโยชน์ของผู้รับเหมาไปแลกเปลี่ยนโครงการไปซื้อขายโครงการลงในเขตเลือกตั้งตัวเองเยอะแยะสารพัดหาประโยชน์กันอย่างเป็นล่ำเป็นสันก็ตามที่เป็นข่าวและก็ตามที่เราก็ได้เห็นอยู่ครับแต่ว่าอาจารย์วีระเข้าไปเที่ยวนี้เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ก็ต้องเรียนว่ากรรมาธิการที่ผมพูดถึงเนี่ยถามว่าทำไมผมพอที่จะรู้เรื่องนี้ดีเพราะผมเป็นส.ส.มาร่วม20ปีครับแต่ว่าผมไม่เคยเป็นกรรมาธิการงบประมาณเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับไม่เคยเข้าไปไม่อยากจะเข้าไปไม่อยากจะไปยุ่งไม่อยากจะไปเกลือกลั้วกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าเราอาจจะไม่เก่งไม่มีความรู้ความสามารถหรือไม่มีความอดทนพอที่จะนั่งอยู่ข้ามวันข้ามคืนโดยที่เราไม่อยากจะเป็นบางคนนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนรอผลประโยชน์ออกมานอกห้องประชุมก็ล็อบบี้ตบทรัพย์กันเข้าไปในห้องประชุมก็ปล่อยผ่านถ้าไม่ให้อะไรแลกเปลี่ยนไม่มีอะไรติดปลายนวมก็แขวนกันมาที่การก็แขวนว่าแขวนโครงการไว้ซึ่งข้าราชการก็จะกลัวครับเพราะผมคิดว่าอาจารย์วีระเข้าไปคนเดียวเนี่ยผมเกรงว่าสังคมจะผิดหวังนะครับเพราะว่าคนคนเดียวคงจะทำอะไรได้ไม่มากคือถ้าหากว่าเป็นน้ำก็น้ำสะอาดหยดเดียวก็ไม่สามารถที่จะทำให้น้ำทั้งลำคลองสะอาดได้หรือว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นแล้วก็คิดว่าทำได้ก็คือถ้าอาจารย์วีระเข้าไปเป็นรองประธานกรรมาธิการซึ่งประธานกรรมาธิการคงเป็นไปไม่ได้แล้วครับเขาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ถ้าเป็นรองมาประธานกรรมาธิการในโควต้าพรรคก้าวไกลแล้วก็ได้เป็นประธานอนุกรรมาธิการสักชุดหนึ่งผมเห็นว่าจะได้พิสูจน์ว่าอาจารย์วีระทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนและปกป้องผลประโยชน์รักษาผลประโยชน์ของประชาชนได้มากน้อยเพียงใดครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพรรคก้าวไกลที่เสียสละให้อาจารย์วีระเข้าไปทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการและก็ตั้งความหวังกับอาจารย์วีระนะครับหวังว่าคงจะพิจารณางบประมาณอย่างตรงไปตรงมาสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก็อยากให้อาจารย์
วีระนำมาเปิดโปงต่อสังคมต่อสาธารณชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งนะครับภายหลังจากคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ออกมาพูดถึงกระแสการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีการตัดระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ให้มีเฉพาะระบบเขตเพื่อต้องการที่จะสกัดพรรคการเมืองบางพรรคทำให้มีการออกมาพูดเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีออกมาตอบโต้ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงอะว่าเลอะเทอะหลังจากนั้นก็มีหลายคนในพรรคเพื่อไทยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องการมโนบ้างเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้บ้างก็เป็นธรรมดาทางการเมืองเมื่อพรรคเพื่อไทยตกเป็นจำเลยในเรื่องนี้ก็เลยต้องออกมาชี้แจงกันส่วนตัวผมไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามจะเป็นจริงหรือไม่จะเป็นการตีปลาหน้าใสมีการดักคอกันหรืออะไรก็ตามเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็น่าจะมาจากการสร้างสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานั่นก็คือสสร.เมื่อมีสสร.แล้วก็คงจะรู้แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมอยากจะแสดงเรื่องนี้ไว้เป็นหลักฐานเป็นความเห็นเบื้องต้นต่อสสร.ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะร่างรัฐธรรมนูญว่าส่วนตัวสำหรับผมเนี่ยผมยึดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถ้าจะยึดแบบการปกครองของประเทศอังกฤษเป็นต้นแบบก็ต้องใช้แบบประเทศอังกฤษโดยเคร่งครัดไม่ใช่เป็นรูปผสมอังกฤษครึ่งหนึ่งฝรั่งเศสครึ่งหนึ่งเยอรมันครึ่งหนึ่งอเมริกาครึ่งหนึ่งซึ่งอันนี้เขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญแบบจับฉ่ายผมอยากให้รัฐธรรมนูญเป็นระบบรัฐสภาแบบอังกฤษนั่นก็คือว่าส.ส.ทุกคนต้องเป็นส.ส.เขตไม่มีปาร์ตี้ลิสต์รัฐมนตรีทุกคนต้องมาจากส.ส.แล้วก็ส.ส.ก็ไม่จำเป็นต้องมีมากครับ300คนถึง350เพียงพอแล้วครับเพราะมากคนมากความสิ้นเปลืองงบประมาณประเทศอื่นหลายประเทศนะครับที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยแต่ว่าส.ส.น้อยกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำไปวันผมเห็นด้วยเรื่องกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้เพราะว่าถ้าหากจะให้ส.ส.แบบเขตทั้งหมดก็สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของอังกฤษที่เราเป็นต้นแบบแต่ว่าในขณะนี้เราก็เป็นลูกผสมเอาระบบบัญชีรายชื่อจากเยอรมันหรือเขาเรียกว่าระบบดองหรือว่าจากฝรั่งเศสมาผสมกันเพราะว่าที่ผ่านมานักวิชาการหลายคนที่ร่างรัฐธรรมนูญก็มาจากประเทศเหล่านี้ก็เลยนำเอาวิธีการหรือการปกครองประเทศเหล่านี้เนี่ยมาผสมในประเทศไทยผมไม่อยากจะให้มีการพูดว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบไทยๆเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญของเราก็เป็นแบบไทยๆถ้ายึดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็ต้องยึดแบบอังกฤษโดยเคร่งครัดครับผมจึงแสดงเรื่องนี้ไว้เป็นหลักฐานว่าสักวันหนึ่งผมได้แสดงจุดยืนในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้แล้วก็เลยฝากไว้นะครับฝากไว้สำหรับสสร.หรือว่าใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแบบสากลนะครับผมได้ติดตามรายการคุยกับเศรษฐาซึ่งเป็นเทปแรกที่นายกเศรษฐาได้จัดรายการพบพี่น้องประชาชนโดยลักษณะของรายการก็มีการถามตอบ
นำปัญหาของสังคมข้อสงสัยของสังคมมาถามเพื่อให้นายกเศรษฐาได้ตอบโดยมีพิธีกรผู้ดำเนินรายการก็คือคุณธีรัตน์ รัตนเสวีซึ่งตอนหนึ่งคุณเศรษฐาได้พูดถึงประเทศไทยว่าเปรียบเสมือนรถเฟอร์รารี่ที่มี12สูบแต่ว่าวิ่งได้แค่ 6-7 สูบเท่านั้นเองพอคุณเศรษฐาพูดเช่นนี้ผมก็นึกถึงภาพของรัฐบาลคุณเศรษฐาขึ้นมาทันทีว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาก็ไม่ต่างอะไรกับรถเฟอร์รารี่บางคนบอกว่าไม่ใช่รถเฟอร์รารี่โดยซ้ำไปน่าจะเป็นรถโตโยต้าคลาวซึ่งเปลี่ยนเฉพาะเครื่องแต่ว่าองคาพยพตัวถังหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นของเดิมเหมือนกับเฟอร์รารี่เปลี่ยนเครื่องใหม่นั่นก็หมายความว่าเหมือนกับรัฐบาลในยุคของระบอบทักษิณและวันนี้ระบอบทักษิณคืนชีพก็รูปแบบของรัฐบาลทักษิณเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเปลี่ยนแต่หัวก็คือตัวนายกรัฐมนตรีเป็นคนเศรษฐาทวีสินก็เลยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเฟอร์รารี่ที่เปลี่ยนเครื่องเพราะองคาพยพต่างๆคุณเศรษฐาก็ใช้คนในระบบทักษิณมาเกือบทั้งหมดนะครับตั้งแต่นายตำรวจติดตามผู้กำกับหนุ่ยเนี่ยก็เคยเป็นนายเวรให้กับคุณยิ่งลักษณ์แม้แต่เลขาส่วนตัวของคุณเศรษฐาก็ยังใช้เพื่อนของคุณอุ๊งอิ๊งคุณแพทองธารชินวัตรด้วยซ้ำไปเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหมอมิ้งพรหมินทร์เลิศสุยเดชก็เคยเป็นเลขาธิการนายกในยุคของคุณเศรษฐาในยุคของคุณทักษิณด้วยซ้ำไปรัฐมนตรีต่างๆรอบข้างของคุณเศรษฐาในตอนนี้ก็คนที่คุ้นเคยหรือว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีในแวดวงของระบบทักษิณมาทั้งนั้นเปลี่ยนถอดเอารูปนายกรัฐมนตรีออกคนยังไม่รู้นะว่าครม.ชุดนี้เป็นครม.ของคุณทักษิณหรือของคุณเศรษฐาหรือของคุณยิ่งลักษณ์ผมก็เลยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าคุณเศรษฐาได้เปรียบประเทศไทยเหมือนกับรถเฟอร์รารี่ผมก็เลยขออนุญาตเปรียบเทียบรัฐบาลของคุณเศรษฐาเช่นเดียวกันว่ารัฐบาลเศรษฐาก็เหมือนกับรถเฟอร์รารี่ที่เปลี่ยนเครื่องซึ่งไม่แน่ใจว่าอีกนานเท่าไหร่ถึงจะเจ้าของเดิมเจ้าของรถจะยกเครื่องหรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็รอดูก็แล้วกันว่าเฟอร์รารี่คันนี้จะขับลงคูหรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่เมื่อไหร่จะเกิดอุบัติเหตุกลางทางหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องจับตามองกันต่อไปครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มัติชน TV ด้วยนะครับ